ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นคิวของจังหวัด101นะครับซึ่งที่บริเวณบึงพลานชัยแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.ก็ได้เปิดเวทีปราศัยลั่นกลองรบเป็นจังหวัดแรกครับก่อนที่จะมีการนัดชุมนุมใหญ่ที่ถนนอักษะพุทธมณฑลสาย4ซึ่งประธานนปช.ก็เชื่อนะครับว่าประชาชนนั้นจะสามารถเอาชนะอมาตยาธิปไตยได้ติดตามจากรายงานพิเศษของคุณสาธานีแก้วดอนรีครับการเดินสายระดมพลเพื่อการต่อสู้ขั้นแตกหักของฝ่ายประชาธิปไตยภายใต้การนำของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่นี่จังหวัด101ที่ซึ่งมวลชนผู้รักประชาธิปไตยอันไพศาลจากจังหวัดต่างๆในภาคอีสานทั้งจังหวัดยโสธรจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดสุรินทร์ได้มารวมตัวกันเพื่อเตรียมตัวเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครปกป้องประชาธิปไตยและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะชุมนุมในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่ถนนอักษะพุทธมณฑลสาย4บรรยากาศการชุมนุมของประชาชนจำนวนมหาศาลจนล้นหลามออกมานอกสนามบึงพลานชัยคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความไม่พอใจของประชาชนคนไทยที่ต้องการทวงคืนประเทศไทยจากม็อบประชาธิปัตย์และเครือข่ายอมาตยาธิปไตยได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับการปราศัยของนายวีรการมุสิกพงศ์ซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่าการโมฆะเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคือสิ่งที่ประชาชนคนไทยผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถยอมรับได้อย่างเด็ดขาดและนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปช.ก็ได้ชี้ให้เห็นว่าการเร่งขับเคลื่อนขององค์กรอิสระต่างๆเมื่อประกอบเข้ากับบทบาทของกลุ่มนายทหารเก่าคณะรัฐบุคคลและองคมนตรีแล้วทำให้เห็นได้ชัดว่ากระแสการแทรกแซงของอำนาจนอกระบบในทุกรูปแบบจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ทว่าผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศจะไม่ยอมให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของฝ่ายอมาตยาธิปไตยอีกต่อไปแล้วและจะต่อสู้จนถึงที่สุดเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์สุเทพเทือกตุบันพยายามสรรหาความอ้างว่าต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเพราะว่าพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเพราะการซื้อเสียงพี่น้องที่รักทั้งหลายพรรคประชาธิปัตย์นี่ไม่ดูเอาหัวตัวเองกติกาทุกอย่างรัฐธรรมนูญปี40กติกาเลือกตั้ง400เขตวันแมนวันโหวตบัญชีรายชื่อ100 500ประชาธิปัตย์ในขณะที่นายณัฐวุฒิไสยเกื้อเลขาธิการนปช.ได้ชี้ให้เห็นว่าข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งประกาศตัวจะเป็นคนกลางเพื่อมานำการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่เชื่อถือไม่ได้โดยมีการเปิดคลิปเสียงของนายอภิสิทธิ์ในต่างกรรมต่างวาระซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงและได้ตอกย้ำว่าบัดนี้ประชาชนชาวไทยต้องการนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรณสายหยุดเกิดผลองค์กรอิสระปปช.ศาลรัฐธรรมนูญกกต.แล้วก็ใครต่อใครอีกหลายคนที่ชักใยอยู่ข้างหลังขนาดนี้เลื่อนไหวกันชนิดที่เรียกว่าเดินปุ่นตลบเพราะรู้ว่าเกมสุเทพก็ไม่จบรู้ว่าปปช.กับศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินยังไงก็ไม่ได้ไอ้นายกนอกกฎหมายจะชี้มูลนายกก็โดนนายกอีกละจะตัดสิทธิ์นายกตัดสิทธิ์ครม.ตัดสิทธิ์ยังไงก็ยังเหลืออยู่แล้วผมบอกให้พี่น้องสบายใจอีกครั้งนึงครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนายณัฐวุฒิไสยเกลือปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ไม่ลาออกเด็ดขาดนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรยื่นข้อมูลแสดงหลักฐานทั้งกับศาลรัฐธรรมนูญทั้งกับปปช.ทีมงานฝ่ายกฎหมายเขามั่นใจข้อมูลชัดเจนแก้ข้อกล่าวหาได้ศาลรัฐธรรมนูญจะมาตัดสิทธิ์นายกรัฐมนตรีให้พ้นจากตำแหน่งไปไม่รู้จะพ้นยังไงก็พ้นไปแล้วปปช.จะมาชี้มูลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนนี้เขาพาเขาอยู่เขาชวนอยู่ว่าให้ลงพื้นที่เผชิญสืบข่าวในโกดังที่วิชาหมาคุณพูดนักพูดนะว่าข้าวหายข้าวหายรัฐบาลก็บอกว่าไม่หายก็ไม่กล้าลงเผชิญซึ่งแล้วหมายความว่ายังไงนี่ยิ่งกว่าคลุมถุงชนนะครับ
เขาเรียกว่าใส่กระสอบมัดหัวมัดท้ายจะโยนถ่วงน้ำกันต่อหน้าประชาชนไม่มีทางแล้วครับดังนั้นท่านที่เคารพจับตาด้วยดีอย่ากระพริบตาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงประมาณไม่เกินวันที่10พฤษภาคมสถานการณ์ต่างๆจะเปิดออกมาทั้งหมดเห็นทุกหน้าไพ่แน่นอนครับในวันนี้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยและคนเสื้อแดงอันไพศาลทั่วประเทศได้เดินทางมาสู่จุดหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกเขากำลังทำการต่อสู้ครั้งสำคัญเพื่อการปกป้องหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของพวกเขาและของประชาชนคนไทยทุกคนผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศทั้งแกนนำและมวลชนได้หลอมรวมหัวใจเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวพร้อมที่จะก้าวไปสู่การต่อสู้ครั้งแตกหักที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้ประเทศไทยได้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยสมบูรณ์เสียทีธนวัฒน์บุตราครถ่ายภาพสาธนีแก้วดอนรีรายงานเอาพี่น้องไปรับครับ